ความกลัวคืออะไรเป็นกลไกการทำงานของสมองเป็นจินตนาการจากการดูหนังผีฟังเรื่องผีเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่มีติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิดหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นกันแน่อะมิกดาลาเป็นส่วนหนึ่งในสมองที่มีขนาดเท่าเมล็ดอัลมอนด์มีความสำคัญในการควบคุมอารมณ์ของเราโดยเฉพาะอารมณ์ในแง่ลบเช่นความโกรธเกลียดกลัวเสียใจหรือวิตกกังวลและเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายเจ้าอะมิกดาลาก็จะสั่งให้เราตอบสนองด้วยการสู้หรือหนีแต่ในยุคสมัยใหม่ที่ความเจริญก้าวหน้านั้นมากขึ้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเรานั้นปลอดภัยขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างถูกพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ทำให้เราเป็นคนมีเหตุผลมากขึ้นกลัวในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้น้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าสมองจะหาเรื่องหลอกเราไม่ได้กลัวความมืดคือความกลัวขั้นพื้นฐานที่เก่าแก่และอยู่กับมนุษย์เรามายาวนานมากที่สุดดวงตาของมนุษย์เรานั้นไม่ได้ถูกสร้างมาให้มองในที่มืดได้ดีนักประสาทสัมผัสของเราจะตื่นตัวและระแวดระวังมากขึ้นในช่วงเวลากลางคืนถ้าเราพูดตามหลักเหตุและผลแล้วการกลัวความมืดนั้นก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะสถิติอาชญากรรมที่เกิดในช่วงกลางคืนมักมีความรุนแรงและน่ากลัวกว่าช่วงกลางวันมากแต่ถ้าความกลัวไม่ได้มาจากคนไม่ได้มาจากภายนอกที่เราสามารถสัมผัสได้ล่ะมันมาจากเจ้าอะมิกดาลาเจ้าเมล็ดแอลมอนด์ที่แสนจะขี้กลัวของเรานั่นแหละถ้าสิ่งที่เราเห็นนั้นไม่ชัดเจนคลุมเครือหรือถูกซ่อนเล้นสมองเรานั้นก็จะแทนที่ความสงสัยด้วยความกลัวทันทีมันเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่ทำให้เรากลัวและพยายามพาตัวเองออกจากจุดนั้นให้ได้เช่นโถงทางเดินมืดๆลานจอดรถในช่วงกลางคืนทำให้เรารู้สึกเป็นกังวลอยากออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเราไม่ชอบอยู่ในสถานการณ์ที่ระบุไม่ได้ว่าสิ่งรอบตัวนั้นมีอะไรบ้างเรากลัวแม้กระทั่งตอนที่เราอยู่ในบ้านของเราเองบ้านที่เราก็อยู่มาเป็น10ปีแต่มันก็มีบางมุมในบ้านที่พอเราปิดไฟแล้วเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวบางคนก็ยังติดนิสัยปิดไฟชั้นล่างแล้วชอบวิ่งขึ้นข้างบนให้เร็วที่สุดด้วยความกลัวที่ว่ามันจะมีอะไรไล่ล่าตามหลังเขาอยู่หรือเปล่าเราไม่ชอบแม้กระทั่งตู้เสื้อผ้าหรือบานประตูที่ถูกเปิดแง้มเอาไว้เป็นกันไหมเวลานอนที่ชอบเก็บแขนและขาอยู่ในผ้าห่มเรากลัวว่าจะมีอะไรมาจับแขนขาเราหลายสิ่งหลายอย่างที่เรากลัวเราก็รู้ตัวอยู่ว่าเราหลอกตัวเองแต่มันก็ห้ามความรู้สึกไม่ได้ฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกไหมว่าชีวิตเราจะอยู่ยากกันไปไหมถ้าจะต้องกลัวกันเยอะขนาดนี้เราถึงต้องมีอีกส่วนหนึ่งในสมองที่ชื่อว่าฮิปโปแคมปัสเจ้าฮิปโปแคมปัสนั้นมีหน้าที่หลักในด้านความจำโดยเฉพาะความจำระยะยาวและยังมีหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมที่ตอบสนองต่ออารมณ์ด้วยพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวกรองอารมณ์จากอะมิกดาลาอีกทีหนึ่งคอยใช้เหตุผลและสติข่มอารมณ์ของเราไม่ให้เราคิดมากเกินไปและตอบสนองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นแต่มันก็ยังมีอีกความรู้สึกหนึ่งที่อยู่ก้ำกึ่งระหว่างความน่ากลัวและความสบายใจเป็นที่มาของทฤษฎีที่ชื่อว่า Uncanny Valley คุณมาซาฮิโรโมรินักวิทยาการหุ่นยนต์ชาวญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักจากผลงานการบุกเบิกด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นเจ้าของผลงานการวิจัยด้านการตอบสนองทางอารมณ์ของมนุษย์ต่อสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์และยังเป็นคนเขียนบทความ Uncanny Valley อีกด้วยเรามาดูกราฟอันนี้กันก่อนมันเป็นกราฟแสดงการตอบสนองทางด้านอารมณ์ของเราต่อรูปลักษณ์ภายนอกในแบบต่างๆสิ่งที่เราเห็นแล้วเราแทบจะไม่มีความรู้สึกพิเศษอะไรเลยตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์และเครื่องจักรต่างๆแต่เราจะเริ่มรู้สึกชอบเมื่อเราเห็นหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักความรู้สึกดีของเราจะขยับขึ้นไปอีก
เมื่อเราเห็นตุ๊กตาหรือตัวการ์ตูนที่เรารักและจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเมื่อเราเห็นคนหน้าตาดีแล้วอารมณ์ของเราก็จะดิ่งลงทันทีเมื่อเราเห็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าน่าขนลุกตามเส้นกราฟที่ตกลงเป็นหลุมทำให้มีรูปร่างเหมือนหุบเขาจึงเป็นที่มาของชื่ออันแคนนี่วาลีย์นอกจากสภาพแวดล้อมแล้วมนุษย์เรายังระบุสถานการณ์รอบตัวจากใบหน้าอีกด้วยใบหน้าคนรู้จักญาติพี่น้องคนแปลกหน้าและยังเจาะจงลงไปอีกด้วยว่าคนคนนั้นแสดงสีหน้ายังไงเพื่อให้เรารับรู้และตอบโต้ได้อย่างถูกต้องเราจึงมีแนวโน้มที่จะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นสิ่งที่มีรูปร่างและใบหน้าเหมือนคนตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือหุ่นยนต์มนุษย์การแสดงสีหน้าเรียนแบบคนอย่างไม่เป็นธรรมชาติมักทำให้เรารู้สึกอึดอัดเพราะสมองเรานั้นนำไปเปรียบเทียบกับสีหน้าคนจริงๆจากความทรงจำของเราเราเลยไม่รู้ว่าจะต้องตอบสนองยังไงนักวิทยาศาสตร์ทำให้หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสวนทางกับความรู้สึกของคนมากเท่านั้นสมองเราตอบสนองอย่างตรงไปตรงมายิ่งเหมือนคนก็ยิ่งน่าขนลุกแต่ทฤษฎีอันแคนนี่วาลีย์ก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่หุ่นยนต์เหมือนคนเท่านั้นมันยังรวมไปถึงวัตถุสิ่งของธรรมดารอบตัวเราปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือของบางสิ่งที่อยู่ผิดที่ผิดทางก็ทำให้เรารู้สึกขนลุกอย่างอธิบายไม่ได้จากการทำสำรวจเรื่องความกลัวต่อสิ่งรอบข้างตุ๊กตาธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปก็ยังเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากมีไว้อยู่ในบ้านมากที่สุดเราเห็นว่าใบหน้านั้นเหมือนคนก็จริงแต่มันไม่ใช่คนดวงตาที่ว่างเปล่าไร้ชีวิตชีวาเหมือนจับจ้องเราอยู่ตลอดเวลามันเป็นความอึดอัดที่อธิบายไม่ได้ทั้งที่สมองเราก็จัดให้ตุ๊กตาอยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่ภัยอันตรายแต่กลับไม่สามารถทำให้เรารู้สึกสบายใจได้เหมือนกันมันเป็นความก้ำกึ่งที่นอกจากทำให้เรากลัวแล้วยังทำให้เรารู้สึกรำคาญได้ด้วยทุกวันนี้คุณเคยเห็นหรือเจออะไรที่รู้สึกรบกวนจิตใจบ้างไหมอะไรที่เห็นแล้วรู้สึกสะดุดตาแต่มันเป็นความสะดุดตาที่ไม่ใช่ในทางบวกจนทำให้คุณไม่อยากมองซ้ำเป็นครั้งที่สองเพราะรู้สึกได้ถึงความไม่สบายใจแบบแปลกๆแต่เจ้าต่อมความกลัวก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวเท่านั้นข้อดีของเขาก็มีเหมือนกันอย่างน้อยก็ทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้แล้วความกลัวก็ยังทำให้ร่างกายเราหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาอีกด้วยโดยจุดประสงค์เริ่มต้นของสารอะดรีนาลีนนี้ก็คือทำให้หัวใจสูบฉีดม่านตาขยายกล้ามเนื้อหดเก่งเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นอันตรายนอกจากนั้นยังทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขอีกด้วยทุกวันนี้เราทำให้ความกลัวกลายเป็นสิ่งสนุกสนานและตื่นเต้นเราชอบเล่นกีฬาหรือทำอะไรที่เสี่ยงอันตรายเพราะเราเสพติดสารอะดรีนาลีนอย่างไม่รู้ตัวความกลัวที่อยู่ในรูปแบบสถานการณ์ที่เราควบคุมได้อย่างเช่นการดูหนังผีการเข้าบ้านผีสิงเป็นความกลัวที่เราคาดเดาได้มันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและเล้าใจสุดท้ายแล้วความกลัวก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเป็นสีสันให้เราได้สนุกกับมันในรูปแบบที่แตกต่างกันไปแล้วคุณล่ะกลัวอะไรเป็นพิเศษไหมกลัวเหมือนชาวบ้านเขาหรือเปล่าหรือว่าแปลกกว่าคนอื่นพิมพ์ในคอมเมนต์คุยกันได้วันนี้หมี89ขอลาไปก่อนชอบกดไลค์ถูกใจกดซับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย